สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ช่วยปรับลดการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่าร้อยละ10เพื่อบริหารแหล่งน้ำต้นทุนให้มีใช้อย่างเพียงพอในทุกกิจกรรมไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ชาวตำบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบสิทธิ์ทำกินของชาวบ้านที่ถูกยึดที่ทำกินจากนโยบายทวงคืนผืนป่าเมื่อปี2561สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะในรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย2ถึงบ่าย3โมงมาติดตามเรื่องราวของคนในสังคมเราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะท่านผู้ชมประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะเป็นผลกระทบเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของปัญหาภัยแล้งมาติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ภาคตะวันออกนะก็วิตกกังวลกันอยู่เหมือนกันนะว่าน้ำจะพอใช้ไหมไม่ว่าจะเป็นทางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคเกษตรกรรมหรือแม้แต่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคก็ตามนะคะแล้วก็หมายรวมนะฮะทั้งประเทศไทยด้วยก็ว่าได้ในเรื่องของปัญหาภัยแล้งท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะท่านจะประสบปัญหาภัยแล้งนะคะหรือว่ามีปัญหาลำบากเดือดร้อนเรื่องอื่นท่านสามารถปรึกษาเข้ามาได้นะคะร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านรายการสถานีประชาชนได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะคะ027902111ติดต่อผ่านออนไลน์ QR Code Line ID มีหน้าจอให้เลยนะคะแล้วก็เรื่องกฎหมายเชิญชวนมาปรึกษากันได้ค่ะสภาทนายความในพระบรมราชโองการและก็เนติบัณฑิตยสภานะคะส่งทนายความเก่งๆวันละ2ท่านรอให้คำปรึกษาฟรีเลยค่ะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะก็คือคุณภัทรนันท์วังทิพย์รักค่ะท่านที่2นะฮะก็คือคุณสุภรัตน์คล้ายบัณฑิตค่ะแล้วก็สำหรับการติดตามชมรายการสถานีประชาชนนะท่านผู้ชมคะชมผ่านทาง www.facebook.com/thaipbsfan ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นช่วงประจำของรายการเรานะตอนต้นรายการเลยค่ะท่านผู้ชมใครว่างงานอยู่อยากมีงานทำห้ามพลาดเลยนะคะกระทรวงแรงงานค่ะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนนะคะในช่วงของสถานีมีงานสู้โควิด-19เราจะมีตำแหน่งงานดีๆทั่วประเทศไทยมาประกาศให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะฮะตำแหน่งงานแรกวันนี้นะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเขตหลักสี่นี่เลยค่ะบริษัทยาคูประเทศไทยจำกัดนะคะประกาศรับสมัครนะคะฝ่ายขายค่ะเป็นสาวยาคูนะคะไม่จำกัดจำนวนเลยนะมากี่คนก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026198008นะคะต่อกันที่บริษัท SP Metal Works จำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะทำธุรกิจนะฮะเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประปาต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต20อัตราด้วยกันค่ะใครสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข034854442-4นะคะใครที่จำหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวติดต่อมาที่รายการสถานีประชาชนได้นะคะเจ้าหน้าที่เราจะบอกให้ท่านทราบเองค่ะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะท่านผู้ชมครับก็เป็นวิกฤตนะของเรื่องภัยแล้งนี่แหละค่ะปีแรกเลยนะท่านผู้ชมคะที่เขื่อนประแสค่ะในจังหวัดระยองมีน้ำน้อยที่สุดนะคะที่ผ่านมาไม่เคยเจอสถานการณ์ขนาดนี้แล้วก็ณวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหยุดส่งน้ำแล้วนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเหลือน้อยกว่าร้อยละ8ชาวบ้านยิ่งวิตกกังวลกันใหญ่เลยนะฮะว่าจะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างไรน้ำเพื่อการเกษตรแล้วไหนจะอุตสาหกรรมอีกผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์รายงานค่ะเป็นสภาพสันดอนกลางเขื่อนประแสในจังหวัดระยองที่ปีนี้น้ำน้อยที่สุดตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมา15ปีจากปัญหาภัยแล้งปัจจุบันมีน้ำในอ่างเหลือเพียง23ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุเขื่อน295ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีน้ำใช้การได้เพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจึงหยุดผันน้ำตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาจากปกติที่เคยส่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแต่ขณะนี้ยังมีการระบายน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคและรักษาระบบนิเวศต่อเนื่องในปี62เนี่ยที่บอกว่าวิกฤตภัยแล้งเนี่ยก็คือในรอบ15ปีของอ่างกระแสนะครับซึ่งไม่เคยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็คือปกติกระแสเนี่ยจะมีน้ำฝนเฉลี่ย
ปีละประมาณ 1,500 มิลลิเมตรนะครับค่าเฉลี่ยที่เราเก็บข้อมูลมา15ปีแต่ปีที่ผ่านมาตกเพียงแค่784มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับทำให้น้ำในปีแล้งปีนี้ก็คือมีน้ำน้อยกว่าที่สถิตินะครับคือทำลายสถิตินะครับทำลายแบบหายลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเกษตรกรสวนทุเรียนส่วนใหญ่ใช้น้ำน้อยลงเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเกือบหมดแล้วแต่ด้วยปัญหาภัยแล้งรอบที่ผ่านมาก็ทำให้เกษตรกรกังวลใจไม่น้อยกับผลผลิตที่ลดลงจากปีก่อนๆถึงร้อยละ15จากเดิมได้ผลผลิต60ตันเหลือเพียง40ตันเท่านั้นแต่ด้วยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ EEC ที่มีการใช้น้ำร่วมกับอุตสาหกรรมจึงอยากให้มีการจัดสรรน้ำอย่างเท่าเทียมและให้เห็นความสำคัญของพื้นที่การเกษตรเป็นอันดับแรกความกังวลของพวกผมหรือเกษตรกรทั่วไปก็คือว่ากังวลคือว่าในฤดูกาลหน้ามากกว่าปีนี้มันผ่านไปได้แต่เราเป็นห่วงว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยกังวลมันมาเยือนเรานิดๆว่าถ้าฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราจะทำยังไงเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างเราต้องขุดลอกสระไหมต้องขยายสระเพิ่มไหมต้องเตรียมตัวยังไงลดพื้นที่การปลูกอย่าไปปลูกเพิ่มนะเอาให้ไม่แน่นอนก่อนปีนี้มันอยู่ในวิกฤตน้ำต้นทุนเรามันน้อยเราก็แบ่งสรรปันส่วนก็บอกอย่างบริษัทอีทวอเตอร์ก็20แล้วของประปาก็20เราให้เกษตรกรของท่อน้ำฝั่งฝาเนี่ยธรรมดาเราจะจัดไว้ประมาณ20ล้านแต่ปีนี้เราใช้น้ำไปทั้งหมดนะท่อน้ำฝังฝาเนี่ยใช้ประมาณ30ล้านเราใช้น้ำจากการที่เราประมาณการไว้เกินไป10ล้านก็ถือว่าก็มากพอสมควรแต่ก็เราก็ต้องช่วยเหลือเกษตรกรเนาะเพราะเกษตรกรเป็นอาชีพที่พวกเราทำกันอยู่แหล่งน้ำในจังหวัดระยองมีเพียง2ลุ่มน้ำใหญ่ๆที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำประแสกับลุ่มน้ำคลองใหญ่โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองบอกว่าจะเรียงลำดับการให้ความสำคัญน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกเสมอและรองลงมาเป็นภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแต่หากเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคจะอยู่ที่ร้อยละ13ถึง15ส่วนการเกษตรร้อยละ5ถึงร้อยละ10และอุตสาหกรรมร้อยละ60ถึง70และร้อยละ10เป็นการรักษาระบบนิเวศซึ่งปกติจะใช้น้ำเฉลี่ยวันละ1ล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันมีการปรับลดการใช้น้ำลดลงร้อยละ10แล้วนิตยากิรติเสริมสินไทย PBS รายงานท่านผู้ชมครับสถานการณ์ช่วงนี้หลายคนจะเห็นฝนตกลงมานะคะแล้วก็พากันดีอกดีใจว่าเอ๊ะน้ำน่าจะมีเยอะนะแต่ว่าในพื้นที่นะของ EEC สถานการณ์ตอนนี้พี่น้องประชาชนเองก็มีการร้องเรียนเข้ามานะคะว่าขาดแคลนน้ำกันนะเป็นไปได้อย่างไรวันนี้ทางรายการเชิญสองท่านที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันนะท่านแรกค่ะก็คือท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะฮะท่านรองสำเริงแสงผู้วงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนท่านที่2ก็คือท่านผอ.เกรงศักดิ์พุ่มนาคนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานสวัสดีทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามท่านรองสำเริงก่อนนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้ก็บอกว่าปริมาณน้ำเหลือน้อยมากเลยเขาบอกเกิดมาไม่เคยเห็นน้อยขนาดนี้ที่เกิดกระแสในภาพรวมสถานการณ์น้ำในภาคตอนออกตอนนี้โดยเฉพาะ EC นะฮะเป็นยังไงบ้างคะท่านคะคืออยากปูให้เห็นก่อนว่าทั้งภาพปริมาณน้ำของทั้งประเทศเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าแหล่งน้ำทั่วประเทศทั้งหมดวันนี้ปริมาณน้ำถึงแม้ว่าจะมีมากถึง 43% นะครับภาพรวมแต่ถ้าเจาะภาคตอนออกมี 23% มี 23% ตอนออกทั้งหมดเลยนะคณิตพอลงมาถึงในส่วนของEC ละ EC ก็จะมาเจาะที่ระยองชลบุรีนะครับระยองกับชลบุรีเนี่ยหลายๆแหล่งเนี่ยหลายๆอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำใช้การพูดถึงว่าน้ำใช้การเนี่ย 1% 2%อย่างนี้เป็นต้นครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของน่ากังวลที่น่ากังวลเพราะอะไรค่ะเกิดเหตุอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาภาคตะวันออกเนี่ยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติหรือค่าเฉลี่ย30ปีเดิม2ปีติด3ปีซ้อนแล้วใช่ไหมเนี่ยผ่านมาอย่างนี้ที่สำคัญคือเป็นปีที่4เป็นปีที่เป็นปีที่2ครับ2ปีติดต่อกันก็คือปีที่ผ่านมา2ปีแล้วที่สำคัญจะสังเกตว่าปกติ
ภาคอื่นๆเขาสิ้นฤดูฝนประมาณสักตุลาเนี่ยเขาก็หมดฝนกันแล้วแต่ตอนออกจะมีฝนปีที่ผ่านมาปี62ประมาณเดือนตุลาซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่จะเก็บน้ำในแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเนี่ยไม่มีฝนมาครับแต่ระหว่างหน้าฝนเขาต้องใช้น้ำตลอดนะครับภาคตอนออกโดยเฉพาะพื้นที่ EEC เนี่ยเป็นภาคที่มีเกษตรไม้ผลนั่นแปลว่าใช้น้ำทุกวันไม่เหมือนข้าวข้าวปลูกเสร็จเก็บเกี่ยวแล้วไม่ต้องใช้น้ำเกษตรใช้ทุกวันอุตสาหกรรมใช้ทุกวันใช่ค่ะอุปโภคบริโภคเมืองท่องเที่ยวใช้ทุกวันครับนั่นแปลว่าใช้น้ำก็ทุกวันตลอดปีหน้าฝนก็ใช้ไปน้ำในฝนตกลงมาก็เติมสู่เขื่อนเขื่อนก็ส่งน้ำไปใช้แต่ปรากฏว่า2ปีที่ผ่านมาน้ำที่ใช้มากกว่าน้ำที่ไหลลงไปในเขื่อนต่างๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาในเบื้องต้นนะครับก็เป็นความกังวลตั้งแต่ต้นฤดูแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2562วันนั้นมีการกำหนดมาตรการกันแล้วครับวันที่29ตุลาคมเนี่ยมีมติครม.เพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมการแก้ปัญหาพื้นที่แล้งทั้งประเทศแล้วก็มีส่วนที่มาเจาะจงแก้ปัญหาของภาคตะวันออกด้วยนะครับมีการพิจารณาว่ามีน้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับแหล่งน้ำก็เช่นกรมชลประทานที่ดูแลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับได้มีการดูว่าน้ำที่มีอยู่เนี่ยสามารถจะส่งน้ำให้แต่ละภาคส่วนเท่าไหร่มีการวางแผนร่วมกันแล้วระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ใช้น้ำภาคเกษตรเริ่มแบ่งสรรปันส่วนกันแล้ววางแผนไล่อ่างแต่ปรากฏว่าคาดว่าแต่ละเดือนเนี่ยพอถึงช่วงถึงแม้แรงก็จริงเนี่ยฤดูแรงเนี่ยปกติจะมีฝนอยู่บ้างน้ำจะเติมลงมาบ้างแต่ที่ผ่านมาแทบไม่เติมเลยก็จนมาถึงช่วงเดือนเมษายนเริ่มรุนแรงมากขึ้นตอนช่วงนั้นก็จะมีข่าวค่อนข้างรุนแรงว่าชักไม่ไหวแล้วนะภาคตะวันออกภาคอุตสาหกรรมเดือดร้อนตรงนี้ก็เป็นก็จะมีในภาครัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการของกองตัวเองเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.นะครับตอนช่วงนั้นก็จะมีเรื่องการกำหนดจัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติขึ้นมาในช่วงเดือนมกราโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานแล้ววันที่13เมษายนครับวันสงกรานต์ที่เราไม่ได้หยุดราชการเนี่ยนะครับมีการประชุมและมีการกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาของมีว่าอย่างไรบ้างครับในช่วงนั้นมีมาตรการอยู่หลายส่วนก็คือมี12มาตรการด้วยกันนะครับ12มาตรการอย่างเช่นมาตรการแรกมีการให้มีการสูบน้ำผันน้ำนะครับอย่างเช่นที่บอกเอาเขื่อนประแสมาสู่หนองบัวไหลสูบน้ำจากลำน้ำด้านท้ายขึ้นไปเติมอ่างเก็บน้ำนะครับในส่วนที่สองทั้งผันน้ำจากลำน้ำใกล้เคียงหรืออ่างเก็บน้ำที่กรมชลดูแลเองเนี่ยครับมีการเชื่อมเข้าระบบส่งน้ำทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมระบบสูบกลับของแม่น้ำระยองนะครับกลับไปสู่แหล่งน้ำมีเรื่องของการสูบน้ำด้านท้ายมีคลองมีเรื่องของการสูบน้ำจากคลองน้ำหูด้วยในส่วนของมาตรพุทธอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็มีการรณรงค์หรือทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทั้งภาคเอกชนภาคท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมบริโภคให้ช่วยกันประหยัดน้ำนะครับนี่แต่ส่วนมาตรการที่ออกมาแล้วในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เตรียมทำสถานีชั่วคราวด้วยเพื่อมีการสูบน้ำต้องยอมรับว่าฝนตกบางทีถึงแม้มีตกอยู่บ้างเนี่ยแต่ตกด้านท้ายๆเขื่อนก็ไหลทิ้งลงทะเลเพราะในส่วนนี้ก็จะมีการสูบกลับมาตรการนั้นมีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็12มาตรการเนี่ยแก้ไขไปเกือบครบถ้วนแล้วเหลืออีกเพียง1มาตรการที่ยังสูบกลับจากบริเวณของบางปะกงไปเติมในอ่างบางพระที่ชลบุรีปรากฏว่าทางในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติในกรมชลประทานเนี่ยยังติดปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำอยู่อย่างเช่นยังมีน้ำเค็มยังอะไรอย่างงี้ก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้ช่วงคราวหน้าฝนแล้วเดี๋ยวทางหน่วยงานก็คงวางแผนที่ดำเนินการต่ออันนี้มาตรการที่ทำมาตั้งแต่ต้นในช่วงนั้นคือถ้าฟังทั้ง12มาตรการก็เหมือนกับเตรียมพร้อมรับมือดีแล้วนะแต่ปริมาณน้ำในเขื่อนที่บอกเหลือร้อยละ8นะชาวบ้านบอกโอ๊ยทำตั้งเยอะแล้วน้ำในเขื่อนยังมีอยู่แค่นั้นเหรอเอ๊ะเป็นเพราะอะไรท่านผอ.เกรียงศักดิ์ช่วยชี้แจงให้นิดนึงอ่ะครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตกลับเรียนครับว่าสถานการณ์เมื่อปีที่แล้วต้องไปดูที่เรื่องฝนของปีที่แล้วก่อนนะครับปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนภาคตะวันออกเนี่ยต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 15% นะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยฝนที่ตกในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดชลบุรีนะครับเราหายไปประมาณ 49% หรือหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดระยองเราหายไปประมาณ 30% แต่ถ้าเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำประแสเองเนี่ยหายไป 49% ก็หายไปครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะฉะเชิงเทราอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัด EEC ก็หายไป 30% ทำให้น้ำที่อ่างสียัดก็มีปัญหานะครับแต่เนื่องจาก2จังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของการใช้น้ำภาคอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมเป็นหลักทำให้ค่อนข้างมีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำในอ่างที่มีอยู่ประมาณครึ่งเดียวเมื่อฝนตกครึ่งหนึ่งน้ำก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเราก็ต้องบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับครับขออนุญาตนำเรียนในส่วนของการบริหารจัดการในพื้นที่ของ EC นะครับพื้นที่ EC เราเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องของโครงข่ายน้ำที่สมบูรณ์นะครับโครงข่ายน้ำเราเนี่ยเชื่อมโยงมาตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีในทางภาคตะวันออกทางฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีมาที่อ่างเก็บน้ำประแสเรามีระบบท่อเชื่อมโยงจากอ่างเก็บน้ำประแสมาที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่แล้วก็ไปที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเนี่ยเราสามารถที่จะส่งน้ำไปที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับแล้วก็ส่งน้ำมาที่จังหวัดชลบุรีมาที่อ่างเก็บน้ำหนองคอบางพระในขณะที่ตัวอ่างเก็บน้ำบางพระเองเนี่ยเราสามารถที่จะสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้ามาเติมไว้ครับแล้วก็ที่คลองพระองค์ชยานุชิตมาเติมไว้นะครับซึ่ง2มาตรการก่อนที่จะเป็น12มาตรการเนี่ยในฤดูฝนที่ปีที่แล้วที่เราทราบแล้วว่าค่อนข้างสถานการณ์ผิดปกติทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพดีกรมชลประทานก็ได้สั่งการให้ภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9เนี่ยเร่งเอาน้ำจากแม่น้ำบางปะกงและคลองพระองค์ชยานุชิตมาเติมไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระเราเอาน้ำจากคลองพระองค์ชยานุชิตมาได้49ล้านจากแม่น้ำบางปะกงได้8ล้านรวม57ล้านตอนนี้เราเหลือน้ำที่อ่างเก็บน้ำบางพระอยู่แค่18ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเราไม่เอามาเติมตอนนี้ก็ไม่มีน้ำใช้ที่จังหวัดชลบุรีแล้วนะครับแล้วที่มีตอนนี้เพียงพอใช้ไปได้อีกสักแค่ไหนครับท่านครับก็ที่มีเนี่ยเราจะเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นฤดูฝนนะครับแล้วก็เตรียมน้ำไว้สำหรับในฤดูแล้งหน้านะครับอันนี้เป็นสถานการณ์น้ำณวันที่4มิถุนายนนะครับของพื้นที่ EC ก็ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้เรามีน้ำใช้การรวมนะครับ106ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำมีอยู่205แต่ใช้ได้106ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็มีแผนการบริหารจัดการน้ำไว้หมดแล้วนะครับเรามีแผนอยู่684ล้านนะครับซึ่งอันนี้เรายังเป็นการจัดการตั้งแต่ฤดูแล้งคือ1พฤศจิกายนจนกระทั่งถึง30มิถุนายนนะครับตอนนี้เราส่งน้ำไปแล้ว575ล้านแล้วที่บอกว่าวันนี้งดส่งน้ำนี่เป็นเพราะอะไรยังไงครับท่านคะครับขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับผมชาวบ้านเขาก็รอฟังอยู่นะครับผมขออนุญาตไล่มาตรการก่อนดีกว่าโดยกระชับใช่ไหมครับใช่ครับเชิญค่ะเพราะว่าในเมื่อจังหวัดระยองเนี่ยโดยเฉพาะ3อ่างที่เราส่งน้ำให้กับทั้งภาคอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เกษตรและระบบนิเวศเนี่ยเรามีน้ำอยู่แค่ครึ่งเดียวสามอ่างหลักคือดอกกายหนองปลาไหลคลองใหญ่เนี่ยเรามีน้ำอยู่140ล้านใช้วันละล้านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน8เดือนต้องใช้240ล้านหายไป100ล้านหายไป100ล้านเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมกับทางคณะกรรมการบริหารจัดการชลประทานที่อ่างเก็บน้ำประแสนะครับอ่างเก็บน้ำประแสตอนนั้นมีน้ำอยู่120ล้านทดกับ140ล้านลูกบาศก์เมตรใช้ได้120ล้านลูกบาศก์เมตรเราก็แบ่งกันคนละครึ่งครึ่งหนึ่งคือให้ภาคเกษตรกรใช้มีการประชุมคณะกรรมการ JMC นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็มีการผันมาที่อ่างเก็บน้ำดอกกายโทษครับหนองปลาไหลกับคลองใหญ่เพื่อให้พื้นที่ของจังหวัดระยองมีพอใช้เมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าขาดไป100ล้านเราผันมา60เราก็มาบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทั้ง12มาตรการนี้ครับมาตรการที่1เนี่ยเราไปเชื่อมโยงท่อผันน้ำจากอ่างประแสที่เป็น2เส้นให้เหลือเส้นเดียวมาที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเลยแล้วจ่ายที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับมาตรการที่2เนี่ยเราขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคการประปานะครับหรืออุตสาหกรรมลดไป 10% ใช่ครับผมแต่เส้นสีแดงนี่คือใช้ปกติเส้นสีดำคือลดไป 10% ค่ะแล้วเราก็ไปขอแบ่งปันน้ำที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ลุ่มน้ำวังตะโนดที่อ่างเก็บน้ำปลาแกะซึ่งมีน้ำใช้เหลือเราก็เอามา10ล้านนะครับแล้วก็ขอความกรุณาทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติช่วยแจ้งกระทรวงพลังงานลดการใช้น้ำของทางโรงไฟฟ้าเอกชนนะครับให้อยู่ในโหมดสแตนด์บายคือไม่จำเป็นอย่าไปเดินเครื่องเพราะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยจะใช้น้ำในการหล่อเย็นเยอะมากนะครับในแต่ละวัน
ครับค่ะแสดงว่าต้องลดมากกว่า 10% นะคะครับผมถ้าเกิดในกรณีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยนะคะว่ามาตรการต่างๆนี่คือทั้ง12มาตรการกรมชนก็เข้าไปช่วยได้แทบทุกมาตรการเลยนะครับในมาตรการพวกนี้นะครับเมื่อกี้ทางท่านรองเลขาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้นำเรียนแล้วนะครับก็จะเหลือมาตรการสุดท้ายที่เรายังกำลังจะดำเนินการต่อไปคือที่สูบน้ำจากแม่น้ำบางประกงมาที่อ่างเก็บน้ำบางปะใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ยังติดเรื่องน้ำเค็มเนื่องจากว่าในภาคตะวันออกเราฝนก็ยังไม่มากนักนะครับก็เลยค่ะขออนุญาตนะถ้าเกิดว่าไม่ติดกัดเรื่องน้ำเค็มแล้วมีการสูบน้ำขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลดีขึ้นขนาดไหนถ้าทำครบ12มาตรการแล้วอะค่ะแม่น้ำบางประกงมาเติมบางพระที่เมื่อกี้ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยว่าปีที่แล้วเราเอามาได้8ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมาช่วยที่จังหวัดชลบุรีนะครับปีนี้เราวางแผนจะเอามาวันละประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรหรือทั้งหมดเนี่ยประมาณ20ล้านลูกบาศก์เมตรมาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อจะช่วยในฤดูแล้งหน้าด้วยอีกส่วนนึงคือนโยบายที่เราลดการเอาน้ำจากจังหวัดระยองมาที่จังหวัดชลบุรีเพราะนั้นจังหวัดชลบุรีเนี่ยต้องใช้น้ำจากบางประกงมาช่วยตัวเองนะครับก็เรียกว่าบริหารจัดการในพื้นที่ทุกจังหวัดใน EC ถามท่านรองเลขาสำเริงนะประการหนึ่งที่คนในพื้นที่เขาอยากจะได้ความชัดเจนอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับ EC นี่มีพื้นที่ทั้งอุตสาหกรรมเกษตรก็สมบูรณ์มากเลยนะทุเรียนมังคุดเงาะเขาก็สุดยอดนะแถมพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยฉะนั้นน้ำมีจำกัดเวลาที่เราให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยบางทีชาวบ้านก็อดวิตกไม่ได้ว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมจะมาก่อนไหมและเกษตรจะไปอยู่จังหวัดจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะอยากให้ท่านได้อธิบายนะครับว่าเวลาบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดตอนนี้นะแบ่งกันยังไงครับท่านโดยหลักเกณฑ์ของการจัดการน้ำเลยอันดับต้นหนีไม่พ้นในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศอันดับสองเป็นเรื่องของอุตสาหเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคสังเกตไหมฮะต้องเอาธรรมชาติรอดตัวตนเรารอดก่อนที่เหลือก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจละคราวนี้เศรษฐกิจระหว่างภาคตะวันออกเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมค่ะคราวนี้บางส่วนก็ต้องดูฤดูกาลสังเกตว่ายังส่วนที่พืชผลกำลังออกดอกออกผลจะไม่ให้น้ำก็ไม่ได้ก็ต้องชั่งกันในแต่ละพื้นที่แต่ละเวลาด้วยนะครับมันจะต่างกับบางภูมิภาคแต่แน่นอนในเกษตรในส่วนของน้ำสำหรับภาค EC เนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยปรากฏสัดส่วนไม่เหมือนภาคอื่นสัดส่วนของพื้นที่ใน EC เนี่ยเป็นน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมถึง 25% ในขณะที่ภาคอื่นประมาณไม่เกิน 5% นะครับค่ะนี่แสดงว่าภาคอุตสาหกรรมมีส่วนหนึ่งแต่เกษตร 65% ครับฉะนั้นเพราะยังไงถ้าโดยปริมาณน้ำโดยจำนวนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเกษตรเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างปริมาณน้ำเยอะแต่จะมีความรู้สึกว่าบางส่วนขาดก็เลยรู้สึกเดือดร้อนนะครับและที่สำคัญก็คือภาคเกษตรเนี่ยปกติน้ำจากแหล่งน้ำจะช่วยในช่วงของฤดูถ้าเป็นการทำนาก็ดูนาปีและเป็นการเสริมนอกจากพืชผลที่ต้องส่งต่อเนื่องนะครับนี่เป็นเรื่องของการสัดส่วนคราวนี้ตรงนี้แหละมันเป็นที่ไปที่มาว่าแล้วอนาคตล่ะถึงต้องมีการแผนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับ EC ในอนาคตยาวไปถึงปี80ในอนาคตแผนความจริงอะนะฮะอยากทราบทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกเหนือจาก80เอาปี63 64นี้ด้วยนะฮะสั้นตอนนี้ก็คือใช้วิธีแบบที่กรมชลว่าน้ำที่มีอยู่สูบกลับขึ้นไปใช่แล้วมาช่วยวันนี้ถือแล้วดูแรงไงก็ผ่านแน่นอนละค่ะคราวนี้อันนี้ต้องเตรียมแผนที่จะไว้ใช้แรงหน้าหรือแรง64นี่ค่ะครับรวมถึงระยะยาวไปด้วยเพราะนึกถึงว่าอนาคตการสร้างแหล่งน้ำใหม่ๆอ่างเก็บน้ำตอนบนเนี่ยใช้ระยะเวลาหลายปีครับ3ปี5ปี7ปีกว่าจะเสร็จนะครับแล้วที่สำคัญก็คือพื้นที่หรือบริเวณที่สามารถจะสร้างแหล่งเก็บน้ำค่อนข้างทำลำบากอยู่ในพื้นที่ป่าบ้างแหละพื้นที่ดุยานบ้างแหละก็จะมีปัญหาวันนี้ก็ท่านรองนายกวิทย์ได้ลงพื้นที่อ่างประแสเมื่อที่15ค่ะก็ไปดูสถานีสูบน้ำขึ้นมาถ้าเกิดว่าการสูบน้ำที่เหลือก่อนทิ้งลงทะเลเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งเลยสูบกลับไปเก็บไว้บนอ่างได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางแนวหนึ่งแล้วมีการอยู่ในแผนการในระยะยาวไปด้วยนอกจากหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมนอกจากเชื่อมโยงระบบผันน้ำทำโครงข่ายน้ำก็มีเรื่องของการสูบกลับรวมไปถึงจำเป็นจริงๆก็จะมีเรื่องของบ่อบาดาลมีเรื่องของทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดก็จะมีแผนระยะยาวไปด้วยวางแผนไปถึงปี2580ยืนยันว่าตามแผนเนี่ยมีน้ำพอใช้แน่นอนสำหรับปี80ทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรยกเว้นไม่มีฝนตกอีก2ปี3ปีต่อเนื่องแบบนี้อ๋อนึกว่าเว้นเสียแต่เราทำตามแผนไม่ได้
ถ้าเราทำตามแผนไม่ได้ก็อาจจะแผนทำตามได้แน่แต่ว่าครบ 100% หรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าแผนที่ช่วยได้ง่ายที่สุดวันนี้ก็คือว่าอย่าปล่อยน้ำทิ้งทะเลไปหมดถึงแม้ไม่มีอ่างเก็บน้ำกลับก็สูบเข้าไปเติมอย่างที่กรมชลทำกรมชลพูดก็คืออ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยฝนโดยเฉลี่ยฝนตกยังไงก็ไม่เต็มครับเพราะอ่างใหญ่กว่าน้ำที่มีอยู่การสูบไปเก็บไว้แล้วไปใช้หน้าแล้งเป็นเรื่องของการจัดการที่จะได้ประโยชน์ในส่วนนั้นครับเราไม่ได้ท้าทายฝนนะฮะแต่เราอยากขอร้องให้ฝนตกมาตรงอ่างเก็บน้ำบางพระเยอะๆเลยนะฮะทางกรมชลนะฮะอยากจะเสริมอย่างไรบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นตอนนี้หรือว่าระยะยาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจคลายความกังวลใจค่ะเช่นกันครับก็จาก12มาตรการที่ทั้งกรมชลและกองหน่วยการน้ำแห่งชาติรวมทั้งทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันดูนะครับก็ตอนนี้เราก็ผ่านวิกฤตไปแล้วถือว่าเราผ่านไปแล้วเมื่อวันที่24เมษายนเนี่ยเป็นปริมาณน้ำที่ต่ำที่สุดในรอบ15ปีตั้งแต่ปี2548 36ล้านลูกบาศก์เมตรในอ่างเก็บน้ำหลักที่จังหวัดระยองตอนนี้นะครับวันที่4มิถุนายนเนี่ยเรา65ล้านละเกือบ2เท่าของวันนั้นแล้วนะครับผมครับก็ในแผนที่ทางท่านรองเลขาสทช.นำเรียนนะครับก็จะมีภารกิจในส่วนที่กรมชลประทานจะต้องดำเนินการอยู่6ภารกิจนะครับได้ค่ะครับ6ภารกิจตรงนี้ก็จะทำจนถึงปีไหนครับท่านครับต่อเนื่องกันเลย6ภารกิจของเรานะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมนะครับ7แห่งนะครับแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำใหม่4แห่งเชื่อมโยงแหล่งน้ำและระบบผันน้ำ4แห่งนะครับสูบกลับท้ายอ่าง2แห่งแล้วก็ป้องกันน้ำท่วม4แห่งแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำโดยภาคเอกชนนะครับค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยเรามีแผนที่จะทำถึงปี2568นะครับผมก็เราจะได้น้ำมาประมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางสทช.นะครับในส่วนที่กรมชลประทานรับมาดำเนินการชาวบ้านก็คงอยากเอาใจช่วยเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องช่วยกันสื่อสารเพื่อให้ความสบายใจกับชาวบ้านด้วยนะฮะเพราะว่าทางรายการสถานีประชาชนเองเรามีนะในส่วนของทีมงานที่ก่อติดเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะนะทั้งสองท่านคงทราบดีนะแล้วก็เราเองรับเรื่องจากชาวบ้านมาเยอะทีเดียวนะทันทีที่รับเรื่องเราก็พยายามที่จะเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเป็นการสื่อสารกับชาวบ้านด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งนะที่กรุณาให้ข้อมูลแต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคนไหนมีปัญหาสงสัยถามมาได้เรื่อยๆนะเราจะได้เรียนเชิญมาอธิบายให้เข้าใจได้ตรงกันนะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะท่านผู้ชมครับไปช่วยเหลือกันต่อนะเราขึ้นไปที่ลำพูนค่ะอำเภอลีนะคะมีชาวบ้านหลายตำบลในอำเภอลีร้องเรียนเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้ทำหนังสือยื่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วให้ช่วยตรวจสอบนะสิทธิในที่ทำกินด้วยเพราะว่าตั้งแต่มีนโยบายทวงคืนผืนป่านะพวกเขาก็ได้รับความเดือดร้อนผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณประภาสเลิศวิไลลงพื้นที่ไปที่ลำพูนรายงานค่ะบ้านหลายตำบลในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนลงชื่อร่วมกันในเอกสารยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันจันทร์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาร้องขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ทำกินในที่ดินเขตป่าไม้ที่ก่อนหน้านี้ถูกขอคืนที่ทำกินจากปฏิบัติการตามนโยบายทวงคืนผืนป่าชาวบ้านผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลว่าพวกเขาประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางคนทำกินในที่ดินที่สืบทอดจากบรรพบุรุษบางคนซื้อที่ดินต่อจากชาวบ้านที่ทำกินอยู่เดิมปี2557คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ประกาศคำสั่งที่66/2557เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้หรือที่หลายคนมักได้ยินคำว่านโยบายทวงคืนผืนป่าอดีตกำนันตำบลแม่ลานอำเภอลี้เล่าว่าหลังคสช.ประกาศคำสั่งผ่านราชกิจจานุเบกษาในเดือนมิถุนายนปี2557ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขณะนั้นก็ลงพื้นที่มาสำรวจหลังการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในปี2557ชาวบ้านผู้ร้องเรียนอ้างว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผู้ว่ากำชับมาโดยตลอดคือทำการเกษตรในที่ดินตามสิทธิ์ของตัวเองไม่ไปบุกรุกแผ้วถางขยายอาณาเขตเพิ่มเติมต่อมาปี2561คณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดลำพูนและอำเภอลี้ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ป่าไม้กอรมน.องค์กรปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนคือกำนันผู้ใหญ่บ้านได้สนธิกำลังร่วมกันปฏิบัติการตรวจสอบและขอคืนที่ทำกิน
ตามนโยบายทวงคืนผืนป่าเพื่อฟื้นฟูให้คืนสภาพเป็นป่าต้นน้ำชาวบ้านที่ทำกินในที่ดินเขตป่าไม้จึงต้องคืนที่ทำกินบางคนต้องคืนทั้งหมดบางคนคืนเป็นบางส่วนนายอำเภอลี้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้นายกอบต.และกำนันผู้ใหญ่บ้านชี้แจงต่อไทย PBS ว่าพื้นที่ที่ทวงคืนตามนโยบายทวงคืนผืนป่าเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้แม้จะเป็นพื้นที่กันออกจากป่าสงวนแห่งชาติแต่ก็ยังคงสถานะเป็นพื้นที่ป่าตามพรบ.ป่าไม้พุทธศักราช2484ก่อนเข้าปฏิบัติการคณะทำงานได้วางแผนตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2541โดยการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำกินในเขตที่ดินป่าไม้และตรวจเทียบข้อมูลการทำกินจากภาพถ่ายทางอากาศในปี2545 2552และปี2557เพื่อตรวจสอบว่ามีการบุกรุกขยายอาณาเขตทำกินเพิ่มเติมหรือไม่หรือมีการซื้อขายพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนมือทำกินหรือไม่อำเภอลี้เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงและเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลมารวมเป็นแม่น้ำลี้แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านหลายอำเภอและเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงจากการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าในปี2561มีรายงานว่าสามารถทวงคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อฟื้นฟูสภาพอนุรักษ์เป็นป่าต้นน้ำได้มากถึง 10,000 ไร่ในส่วนของชาวบ้าน103รายที่ถูกทวงคืนพื้นที่ทำกินและต้องการเรียกร้องขอให้ทางจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ทำกินขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของที่อยู่ที่ทำกินรายการสถานีประชาชนได้รับแจ้งมาในหลายพื้นที่วันนี้นะคะที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนชาวบ้านหลายตำบลนะคะร้องเรียนเข้ามาแล้วก็วันนี้มีตัวแทนมาร่วมพูดคุยในรายการ2ท่านนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณลุงทวีเป่งปานนันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนะคะท่านที่2นะคะก็คือคุณลุงล้วนอินน้องนะคะค่ะส่วนท่านที่3ไม่ได้อยู่ลำพูนอยู่กรุงเทพเรานี่แหละนะคะท่านอัยการณรงค์ศรีรสันต์ค่ะอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่ะจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับนะคะถามคุณลุงทวีก่อนพื้นที่ตรงนี้ลุงทวีอยู่มานานแค่ไหนแล้วคะคุณลุงคะอยู่ตั้งแต่ปี17มาแล้วครับ17ก็46ปี45ปีครับผมมีหลักฐานอะไรบ้างว่าเราอยู่มาถึง45ปีมีครับเป็นอะไรคะตอนนี้หลักฐานที่เรามีอยู่มีสพมีใบอะไรบ้างเอ่ยใบจำได้ไหมมีครับมีไม่เป็นไรไม่ต้องเอามาแสดงก็ได้ครับพูดให้ถึงเพราะผมย้ายจากม่วงชำปีไปปี12ที่ผมไปทำกินที่ไร่นั้นน่ะจ้ะพ่อของผมไปล้มปี17ครับไปล้มเป็นทำไร่เลื่อนลอยครับผมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยลุงทวีบอกเลยว่าถ้าไปดูภาพถ่ายทางอากาศนะก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้มีคนเข้าไปอยู่แล้วครับผมลุงทวีมั่นใจอย่างนั้นนะครับผมอ้าวละดีมากคราวนี้ถามลุงล้วนบ้างลุงล้วนเข้าไปอยู่นานแค่ไหนแล้วคะคุณลุงผมไปอยู่ปีพ.ศ.117นะครับ45ปีเหมือนกันนะคะแล้วของคุณลุงล้วนนี่พอมีหลักฐานอะไรบ้างไหมผมนี่คือจริงๆผมคือเป็นกำนันเก่านะครับแล้วก็ที่จริงผลกระทบจากผมโดยตรงคงจะไม่มีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าผมสงสารชาวบ้านที่ยากจนที่โดนยึดพื้นที่โดยการไม่เป็นธรรมนะแต่ว่าผมเห็นชาวบ้านที่ยากจนเป็นหนี้แล้วก็มีลูกเยอะแล้วงานการก็ไม่มีธรรมผมก็เลยต้องเข้ามาเป็นตัวแทนเขาพูดค่ะถามทางลุงล้วนนะที่เป็นอดีตกำนันด้วยนะท่านผู้ชมเห็นบอกว่าลุงล้วนกับอดีตผู้ว่าเคยไปเดินเท้าสำรวจกันตอนปี57นะตอนที่เดินสำรวจนะปี57กับณปี61ตอนที่เขามีโครงการนโยบายทวงคืนพื้นป่าเนี่ยที่ดินที่ชาวบ้านทำกินอยู่กันเนี่ยมันยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันมีการลุกเข้าไปมันปรับเปลี่ยนไปเยอะไหมลุงกำนันมันตามหลักความจริงนะครับคือผมอดีตผู้ว่าอดิเรกค้นขีดนะครับลงสำรวจพื้นที่ประชุมร่วมกับนายก
กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็ประชุมมติกันว่าเราไม่ให้ลุกขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ไปทำเครื่องหมายกากบาทไว้ค่ะด้วยกากบาทสีแดงบอกว่าเราจะช่วยกันดูแลแล้วชาวบ้านเขามีรุกเพิ่มไหมจากปี61ที่ไปสำรวจเท่าที่ลุงกำนันเห็นนะคะเพราะตำหลักนะครับอาจจะมีบ้างเอาอย่างนี้แล้วกันเอาความจริงจะมีบ้างไอ้ลุกก็มีไม่ลุกก็มีเนาะครับคุยกันตรงๆคราวนี้ประเด็นก็คือว่าพอณวันนี้มีนโยบายทวงคืนผืนป่านะภาครัฐเขาก็ลงไปเต็มที่เลยไปวัดไปตรวจไปจับเรดาร์นะฮะท่านนายการณรงค์วัดพื้นที่พอวัดพื้นที่ออกมาปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มมาดูว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใครครับซึ่งพอดูกรรมสิทธิ์ท่านผู้ชมที่เคารพนะก็ไปขึ้นกับกรมป่าไม้ใช่ไหมแต่พวกเราก็เอ๊ะเราอยู่กันมาตั้งนานนมแล้วเท่าที่ทราบนะมีบางแปลงก็มีโฉนดด้วยเหรอครับมีครับมีนั่นแหละเป็นประเด็นด้วยนะฮะท่านอัยการณรงค์ว่าเอ๊ะบางแปลงมีโฉนดบางแปลงไม่มีโฉนดไม่รู้ว่าพื้นที่มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะเนาะเชิญเลยคุณลุงทวีอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรตรงจุดนี้ผมว่าที่ว่าท่านไปฝังหลักคุดว่าถ้าทำจากหน้าหลักคุดไปจะไม่ผิดถ้าลำทำจากหลังคุดไปจะผิดนั้นมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบผู้ว่าสมัยนั้นบอกมาใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าหน้าป่าไม้ไปฝังหลักคุดไว้อ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะปีหกหนึ่งครับปีหกหนึ่งที่เดินสำรวจใช่ไหมครับก็จะทำแนวเขตให้เพราะว่าอันนี้มันมาฝังตั้งปี18แล้วนะครับปีเมื่อ5มกราคม2508ก่อนออกตามมติคณะรัฐมนตรีกันพื้นที่กันพื้นที่แล้วก็ไปฝังหลักคุดไว้เลยครับกันพื้นที่ป่าแล้วคุณลุงทวีเคยถามเจ้าหน้าที่ไหมว่าไอ้ที่ปักหลักคุดไว้ปี2508เนี่ยหมายความว่ายังไงได้ถามเขาไหมแล้วก็อธิบายคุณลุงว่ายังไงคะก็ไม่ได้ถามไม่ได้ตอบอะไรเลยถามแล้วแต่ไม่มีใครตอบได้ครับครับผมว่าที่การออกมันกอกยังไงผมก็ไม่รู้ครับค่ะของลุงอยู่ข้างในเขตเหรอครับครับครับโอเคครับผมค่ะเอาละคราวนี้พี่นะด้านล่างเราอยากให้มีการช่วยเหลือยังไงถึงได้ไปร้องท่านผู้ว่าคะณตอนนี้เชิญค่ะด้านล่างอ่ะพูดใส่ไมค์ได้เลยพูดเลยครับพูดเลยพูดเลยอยากขอให้ช่วยอะไรครับค่ะยกไมค์ให้ช่วยดูแลให้พื้นที่ของชาวบ้านด้วยครับคืนพื้นที่ให้ชาวบ้านด้วยครับอยากให้พื้นที่ชาวบ้านทำกินหน่อยนะคะแล้วพวกเราทราบไหมว่าในพื้นที่เขามีการขายถ่ายโอนเปลี่ยนมือกันเยอะไหมคะแต่ผมไม่ทราบครับเราไม่ทราบแต่ทางนี้ก็มีบ้างมีบ้างครับครับในกรณีนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านอัยการณรงค์ต้องเรียนเลยว่าสภาพความเป็นจริงเราพูดกันแบบตรงๆนะถ่ายโอนมีนะแล้วก็ใช้พื้นที่มากกว่าที่สมัยท่านกำนันไปเดินก็มีจริงนะแต่ณตอนนี้เนี่ยชาวบ้านลำบากเดือดร้อนไม่มีที่อยู่ที่กินจะมีวิธีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างไรนะทางผู้สื่อข่าวของเราคุณประภาสเลิศวิไลเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเจอท่านนายอำเภอด้วยนะคือเราต้องให้ความเป็นธรรมนะท่านผู้ชมถามทางประชาชนแล้วก็ต้องไปถามภาครัฐด้วยว่าเรื่องมันเป็นไปเป็นมายังไงเรามีเสียงนะคะของท่านนายอำเภอนะท่านอยู่ในพื้นที่นะฮะก็คือท่านนายอำเภอจะได้ให้ข้อมูลกับพวกเราอะนะคะว่ามีการดำเนินการยังไงท่านนายอำเภอลีนะคะเชิญเลยค่ะเราก็ตัดสร้างฝ่ายแล้วก็ตอนหลังก็ได้เห็นน้ำแต่ลักษณะของการสร้างฝ่ายนั้นถ้าว่าเรามีแต่ฝ่ายนะครับเพื่อที่จะรอรับน้ำโดยที่เราไม่อนุรักษ์ป่าไม่อนุรักษ์ต้นน้ำไปเลยนั้นมันก็จะเป็นปัญหาว่ามีแต่ฝ่ายจะไม่มีน้ำเพราะไม่มีแหล่งต้นน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องทำควบคู่กันไปเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อความสมดุลของระบบทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะหลังนั้นก็จะเห็นผลว่าเรามีน้ำในลำน้ำไม่หักมีปูมีปลาและก็มีการทำการเกษตรที่ได้ผลดีมากขึ้นและนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวบ้านโดยส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มุ่งหวังให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวแต่เราจะทำในคลิปประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าและหากราษฎรบุกรุกระหว่างปี2552ถึง2557ให้ลงพื้นที่เดินสำรวจพิจารณารายแปลของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบของราษฎรที่มีรายชื่อยื่นร้องเรียนจำนวน91รายปรากฏว่ามีรายชื่อนามสกุลที่ตรงกับบัญชีรายชื่อที่เราเดินสำรวจเมื่อเดือน
พฤษภาและมิถุนา2561ของตำบลแม่ลานอำเภอลีจังหวัดลำพูนที่ตรงกันแค่24รายสำหรับรายชื่อที่เหลือ67รายไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีสำรวจแต่อย่างใดค่ะนี่เป็นในส่วนของการดําเนินการนะคะของทางท่านอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างที่พวกเราเคยทราบข้อมูลนะคะท่านผู้ชมท่านอัยการณรงค์ที่อําเภอลี้จังหวัดลําพูนเราก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็ในการดําเนินงานของภาครัฐเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่สําคัญนโยบายทวงคืนผืนป่าก็คือเพื่อที่จะปรับปรุงระบบนิเวศให้มีป่าไม้แล้วก็จะมีน้ำตามมาป่าต้นน้ำใช่แล้วค่ะทางรายการนะท่านผู้ชมท่านรายการนายรงเราประสานงานไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์พิรมรัตน์นะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์ค่ะครับสวัสดีครับท่านออนมาแล้วก็ท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านครับค่ะมีท่านอัยการนรงค์นะคะอัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่ด้วยท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านไปยื่นหนังสือกับท่านแล้วนะคะทางท่านผู้ว่ามีแนวทางจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะครับหลังจากที่ผมได้พบกับผู้แทนพี่น้องที่มายื่นเรื่องวันนั้นนะครับวันนั้นวันที่1มิถุนายนนะครับผมก็ได้มีการเชิญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมประชุมกันในวันรุ่งขึ้นนะครับโดยได้ฟังข้อสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ฟังได้ว่าอย่างนี้ครับการทวงคืนผืนป่าการโครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ทำมาตั้งแต่ปี2559ต่อมา60 61 62นะครับก็มีการลงไปทำงานในระดับพื้นที่โดยมีจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานโดยมีท่านนายอำเภอลี้เนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานทั้งทหารตำรวจป่าไม้ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าเป็นกรรมการคณะทำงานชุดนี้ลงไปสำรวจตรวจสอบร่วมกับทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่เข้าใจว่าในกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะมีรายชื่อที่เขาอาจจะตกหล่นหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนมือนะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อที่มีการแจ้งเข้ามาเมื่อที่เข้ามาพบผมเมื่อวันที่1มิถุนายนว่ารายชื่อเหล่านั้นเนี่ย100กว่ารายเนี่ยนะครับเขาระบุว่าเขาไม่ทราบเรื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในปีพ.ศ.นั้นนะครับไม่ได้ทราบเรื่องแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดไม่ได้ความการชี้แจงให้มันชัดเจนในต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ได้สอบถามทางผู้แทนของกรมป่าไม้นะครับซึ่งเข้าร่วมหารือกับผมด้วยในเมื่อวันที่2วันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าถึงแม้ทางกรมป่าไม้จะได้ยึดคืนพื้นที่เหล่านั้นไปแล้วแต่ว่าถ้ายังมีความคาดเคลื่อนอยู่ในรายใดรายหนึ่งเนี่ยนะครับหรือรายชื่อที่แจ้งเข้ามานี้เนี่ยจะสามารถตรวจสอบใหม่ทบทวนใหม่ได้หรือไม่ทางเจ้าที่ก็ยืนยันว่าสามารถทำได้นะครับผมก็เลยจะใช้วิธีนี้นะครับว่าพี่น้องที่ยื่นรายชื่อมาจำนวน103รายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบให้เลยครับว่าท่านมีสิทธิ์ตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องทุกอย่างนะครับการสมมุติว่าที่ทำกินแปลงนั้นทางรัฐได้ยึดคืนมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเพิกถอนการยึดคืนนั้นแล้วก็ให้ชาวบ้านทำกินต่อไปได้ครับอันนี้ก็เป็นหลักการก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจสอบเนี่ยผมก็ให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีท่านนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับที่จะลงไปทำงานในพื้นที่ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทางผู้ตัวแทนชาวบ้านคุณทวีเนี่ยนะครับท่านนายยื่นเนี่ยท่านก็บอกว่าเคยประชุมกันที่ท้องที่แล้วที่พื้นที่แล้วก็มีการพูดคุยกันในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่นะครับระดับอำเภอระดับตำบลเนี่ยก็ข้อสรุปก็ได้ว่าน่าจะมีการตั้งกรรมการแล้วก็รายงานจังหวัดมาอะไรทำนองนี้นะครับก็ตรงกันดังนั้นในวันจันทร์ที่ถึงเนี่ยครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยผมก็จะนำเอาเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าประชุมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเพื่อให้มีมติตั้งกรรมการชุดนี้ลงไปตรวจสอบให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้ง103รายที่ยื่นมาครั้งนี้ครับแล้วก็พิสูจน์ติดกันอีกทีครับค่ะอย่างที่ท่านพงษ์รัตน์ได้กล่าวมาต้องถามตัวแทนชาวบ้านทั้งสองท่านท่านกำนันล้วนด้วยนะลุงทวีด้วยหากว่าทางท่านผู้ว่าตั้งคณะกรรมการร่วมแล้วลงไปตรวจสอบนะเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะยอมรับผลไหมต้องถามก่อน
ยอมรับผมครับเพราะว่าถ้าว่าใครบุกรุกที่ใหม่ยึดไปเลยครับว่าไปตามจริงว่าไปตามจริงเลยครับกำนันว่ายังไงผมก็อยากจะให้ผู้ว่าช่วยให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินนะครับได้ทำต่อไปคืออันนี้ถ้าเกิดสมมติเขาบุกรุกก็ยังขอให้ช่วยเหลือดูแลต่อแต่จะเป็นพื้นที่ตรงไหนค่อยว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมท่านหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงว่าให้อยู่ในที่ที่บุกรุกต่อนะแต่ว่าช่วยดูแลหาที่ให้เขาได้อยู่ได้กินถูกไหมท่านครับให้เข้าใจตรงกันนะคะท่านผู้ว่าคะในส่วนนี้นะคะทางชาวบ้านเองก็น่าจะดีใจมากนะถ้ามีคณะกรรมการร่วมตรงนี้นะฮะท่านผู้ว่าให้คำอย่างนี้ผมขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับถ้าอยู่ใกล้ๆก่อนเลยใช่ไหมคะครับห้ามก่อนค่ะช่วงนี้ social distancing ท่านผู้ว่าคะระยะเวลาในการตั้งคณะกรรมการตลอดจนลงไปตรวจสอบนี่ท่านผู้ว่าวางกรอบเวลาไว้อย่างไรบ้างคะท่านคะผมคิดว่าต้องลงไปลายแปลงนะครับแล้วก็จับพิกัดแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนะครับที่เรามีมติครม.เมื่อปี2561เนี่ยนะครับที่ระบุแนวทางการทำงานไว้ชัดเจนครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการให้พี่น้องที่เคยทำกินมาก่อนหน้านี้เนี่ยให้ได้รับการทำกินต่อไปนี่ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลได้มีมติเมื่อปี61เนี่ยนะครับก็คือว่าเอาแผนที่ทางอากาศปี2557มาขึงดูเลยครับว่าในก่อนปีถ้าชาวบ้านก็อยู่มาก่อนปี57เนี่ยนะครับก็พิสูจน์โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับแล้วก็เช็คตัวบุคคลว่าไม่มีการเปลี่ยนมือนะครับตรงนั้นเนี่ยก็สามารถทำกินได้ต่อโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามมติครม.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ขอความเห็นชอบเอาไว้นะครับก็เป็นรถไฟ4-5ขบวนอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็หากใครบุกรุกเดิมถ้าเป็นภาพถ่ายปี57เดิมเป็นป่าแต่ปัจจุบันเป็นที่ดินทำกินอันนี้ถือว่าบุกรุกใหม่บุกรุกหลังปี57อันนี้ก็ต้องขอทวงคืนนะครับตามระเบียบข้อกฎหมายที่ทางมติครม.ได้มีมติไว้ครับซึ่งผมทราบว่าพี่ทวีเองก็น่าจะรับทราบตรงนี้นะครับแล้วก็พอใจว่าจะขีดเส้นกันที่ปี57ตามกฎหมายนี่นะครับครับผมค่ะชาวบ้านยินดีนะตรงรายละเอียดตรงนี้ท่านผู้ว่าคะทางรายการสถานีประชาชนได้มีสายอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านผอ.กมลนวลใหญ่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่สังกัดกรมป่าไม้นะฮะที่ดูแลในพื้นที่ตรงนี้อยู่ในสายด้วยขออนุญาตเรียนสายพร้อมกันอีกนิดหนึ่งนะคะท่านผอ.มนตรีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.มนตรีคะได้ยินชัดเจนไหมครับผอ.คะสวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านผอ.กมลศิลป์ราชการในความหมายให้ผมนะครับสวัสดีคุณปัญญาผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูนนะครับร่วมให้ข้อที่จริงกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับผมค่ะลงพื้นที่นะในข้อมูลนะคะทางกรมป่าไม้ของเรานะคะมีกำลังพลนะคะในเรื่องของการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ตรงนี้อยากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวมานะคะเราพร้อมยังไงบ้างคะท่านผอ.เชิญเลยค่ะท่านผอ.มนตรีค่ะผมครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่พี่น้องประชาชนไปยื่นหนังสือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับทีมทางเจ้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าเราก็ได้มีการประชุมกันนอกรอบก่อนที่อำเภอลี้นะครับโดยท่านในอำเภอลี้เป็นประธานแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่เชียงใหม่นะครับว่าหลังจากที่เราได้ไปคณะทำงานได้ไปทำงานแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้างนะครับทีนี้พอเราก็ประชุมหารือกันเสร็จก็เห็นควรนะครับว่าเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราก็ควรจะแก้ไขปัญหานะครับจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้นัดประชุมคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนั้นผมได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็คือตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวได้เรียนนะครับว่าจะต้องมีตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวครับค่ะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าทางท่านผู้ว่าลำพูนเองนะฮะท่านก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะกับปัญหาพื้นที่ตรงนี้ก็
ตั้งใจเต็มที่นะชาวบ้านไม่ต้องห่วงท่านอัยการณรงค์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมอาจารย์ค่ะครับคือเรื่องป่าเนี่ยมันมีมติหรือมันมีการดำเนินการกันมายาวแล้วนะครับผมว่าพี่น้องเนี่ยที่ต่อสู้เรื่องนี้นอกจากจะมีความรู้ของพี่น้องเองแล้วก็ยังมี NGO หลายหน่วยที่เข้าไปนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้ชาวบ้านอยู่กับป่าได้ซึ่งรัฐบาลเองก็มีผ่อนคลายมาหลายสมัยแล้วตั้งแต่การพื้นที่ที่มีการเสริมเสริมออกจากป่านะครับให้สิทธิทำกินในสปกป่าสงวนหรือให้สปกพัฒนามาจนเนี่ยครับป่าเสื่อมโทรมจะให้เขาอยู่ได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าเคสของเราเนี่ยเป็นเคสที่ชาวบ้านเนี่ยอยู่และต่อมาเนี่ยเขามีการทวงผืนป่าคืนนะครับพอทวงผืนป่าคืนรัฐบาลมีมติครม.อยู่นะครับหรือกระทรวงทรัพย์บอกว่าถ้าเกิดป่าเนี่ยมีการอยู่กันก่อนปี57นะครับไม่เป็นไรรัฐบาลบอกไม่ให้กระทบกับคนจนนะไม่ให้กระทบให้อยู่ได้แต่คุณอย่าเปลี่ยนมือ2 อย่าบุกรุกเพิ่มเพราะเราต้องการจะเก็บรักษาป่าไม้ให้กับลูกหลานของเราอีกต่อไปชาวบ้านก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนให้คนจนได้เดือดร้อนนะครับพี่น้องประชาชนที่เปลี่ยนมือต้องยอมรับนะฮะเพราะมันผิดมติครม.จะไปขอร้องท่านผู้ว่าบอกท่านครับขอผมอยู่ต่อขออยู่ต่อเดี๋ยวพอเขาออกมาเนี่ยต้องยอมรับเพราะไม่ให้นายทุนเข้าไปครอบครองป่าจากชาวบ้านนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือกรณีของมติมิถุนายน41ให้คนอยู่กับร่วมกับป่าได้อันนี้เขาก็ผ่อนผันกันมาอยู่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับต่อไปเดี๋ยวท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการจัดการทำตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเดี๋ยวก็มีคณะกรรมการชุดส่วนเดินสำรวจก็ชุดหนึ่งสุดท้ายเข้ามาชุดใหญ่ก็จะมีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าหรือจะมีทางทรัพยากรมีอัยการจังหวัดอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวก็มานั่งพิจารณากันว่าช่วยกันบุคคลไหนบุกรุกเพิ่มเดิมภาพถ่ายทางอากาศเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ขยายไปอีกนะครับแล้วก็ต่อไปจะได้คนละกี่ไร่นะครับแต่ที่พี่น้องบอกว่าคุณรมาถามว่ามีหลักฐานอะไรบ้างนั้นก็เหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกนึงแผนที่ทางอากาศมีแล้วล่ะ2ต้นไม้ผลอาศินท่านบอกว่าอยู่ตั้งแต่17ผมเชื่อต้องมีต้นไม้ยืนต้นน่ะมาตั้งแต่17มาแล้วล่ะตอนนี้นะครับตรงนี้พี่น้องก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราอยู่จริงไม่เปลี่ยนมือไม่ขายให้ใครรัฐบาลเค้าไม่ทําอะไรหรอกเค้าก็ทําตามมตินะครับครม.ท่านผู้ว่าก็ทําตามกฎหมายป่าไม้ก็อนุญาตให้อยู่ได้ไม่ต้องกังวลแต่คนที่ไปซื้อใหม่สิคนที่บุกรุกสิคุณทำผิดกติกาเนี่ยเขาบอกรายชื่อ100กว่ารายที่ยื่นมาเนี่ยเป็นชื่อเดิมประมาณสัก20กว่า20เองใช่ไหมครับ นี่คือปัญหาตรงนี้ชาวบ้านต้องยอมรับส่วนที่เหลือจะขอให้ท่านผู้ว่าหรือทางป่าไม้ช่วยจะช่วยอย่างไรไปจัดสรรตรงอื่นไปขอที่ทำกินต้องไปว่ากันในโน้ตอีกทีนึงนะครับท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์คะครับผมค่ะถ้าหากสมมุตินะคะตรวจสอบแล้วปรากฏว่าชาวบ้านบุกรุกจริงอ่ะนะคะแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได้ท่านผู้ว่าพอมีแนวทางเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้บ้างไหมคะท่านคะพอจะจัดสรรพื้นที่สปกอะไรได้บ้างไหมคะท่านคะครับแนวทางนี้ก็พอที่จะพิจารณาได้ถ้ามีการพิสูจน์สิทธิ์กันก่อนนะครับว่าหนึ่งท่านเป็นผู้ยากไร้จริงนะครับแล้วก็ไม่มีที่ดินทำกินนะครับตามที่คุณสมบัติของทางเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลที่พยายามจะดูแลท่านเหล่านี้นะครับแนวทางในการพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดมีกรณีที่เราขอคืนพื้นที่ส่วนใดมานะครับแล้วก็ส่วนนั้นเนี่ยเป็นของนายทุนนะครับซึ่งยังไม่ได้จัดพื้นที่อื่นลงไปหรือว่าใครลงไปเนี่ยนะครับก็จะขอมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทำลายทำลายป่าจังหวัดนี่แหละครับโดยความเห็นชอบเราก็จะเสนอขอไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกรมป่าไม้เป็นต้นนะครับในการที่จะเยียวยาพี่น้องเหล่านี้ด้วยนะครับเราจะพิจารณาไปพร้อมกันนะครับโอ้ดีค่ะค่ะในมติครม.57เนี่ยหรือประกาศคสช.ผมไม่แน่ใจถ้าเขาต้องออกเนี่ยมันมีเงินให้เยียวยาด้วยตอนนั้นอ่ะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับท่านครับผมก็พ้นจากการจังหวัดมาหลายปีแล้วเข้าใจว่าไม่มีนะครับไม่มีนะครับท่านนะโอเคครับท่านครับผมตอนนี้ก็ไม่เยียวยากันแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะให้พวกเรามั่นใจเพราะท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์บอกแล้วนะฮะว่ามีคณะกรรมการร่วมแน่ตรวจสอบแน่และหากแม้ว่ามีการบุกรุกก็เดี๋ยวมีมาตรการในการช่วยเหลือกันต่อไปต้องอีกประเด็นนี้ท่านถามท่านผู้ว่าครับตอนนี้ถ้าอยู่ยังไม่จับคนดำเนินคดีใช่ไหมครับระหว่างตรวจสอบนะครับชาวบ้านจะได้สบายใจครับใช่เป็นอย่างนั้นไม่ดำเนินการครับนะชาวบ้านดำเนินคดีนะพวกเรานะจะได้เบาใจไปอย่างนึงรอท่านผู้ว่าดำเนินการเนาะไม่มีการดำเนินคดีก่อนตอนนี้นะครับแต่ท่านใดที่มั่นใจหรือว่าทราบสิทธิ์ของตัวเองแล้วว่าถ้าท่านเข้าไปหลังปี57นะครับท่านก็อาจจะขอบายก็ได้นะครับโดยไม่ต้องแจ้งได้มาแจ้งความจำนงนะครับท่านนะสละสิทธิ์นะครับเหมือนที่ท่านบอกอะท่านจะได้กันพื้นที่ไปขอให้มติให้คนอื่นได้อยู่ต่อนะครับได้ค่ะเอาละค่ะยังไงก็ตามขอบคุณท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์อย่างยิ่งนะคะที่กรุณาให้ความกระจ่างชัดเจนวันนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้าจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะส
นะคะทางผู้ว่าจังหวัดลำพูนแล้วก็ทางผอ.กรมป่าไม้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะทั้งสองท่านอยู่ในพื้นที่มีอะไรคืบหน้ารีบแจ้งเข้ามานะเราจะได้ช่วยเหลือกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะที่เป็นประธานพูดคุยผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะคะทีมงานชาย PBS นะคะท่านอัยการณรงค์ศิลสันแล้วก็ดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ